ทุกคนได้ยินเสียงเราไหมเรามากินหมกหัวปีแบบผู้ดีตาเหลืองมันได้กินข้าวบ่อแซ่บดิ เริ่มต้นไหม มาจากกินข้าวน้ำตาลหมกหัวปีใส่ไก่กินตอนฝนตกๆแข็งๆกับคนนี่แหละพี่น้องแซ่บหัวปีก็อยู่ต้นกล้วยอยู่ด้านข้างบ้านนี่แหละข้างร้านนี่แหละหนัวเขาอยากเที่ยวพอดูใกล้ๆกับจริงนะแต่มันเป็นโครงไก่ถ้าใส่เนื้อไก่มันจะไม่มี texture มันจะไม่แซ่บแต่ถ้าเป็นโครงไก่มันจะมีเนื้อมีกระดูกมีอะไรให้แท้ทุกคนไก่ออกมวนๆแซ่บขออนุญาตด้วยขอกินผู้เดียวหน่อยพี่น้องจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มจิ้มน้ำจุ่มแล้วมาจุ่มน้ำจิ้มมันหอมเนาะหอมบ้างคืออะไรเนี่ยแซ่บนัวมาเด้อพี่น้องเด้อคุณเขาก็มุกมัวปีใส่ไก่จ้าหมกหลายมือกินไปแล้ว2หมกวันนี้ฟาด3หมกวันเดียวเลยเคลียร์ตู้เย็นพี่น้องว่าเขาเนื้อสมิงพ่อบอกทิ้งหมูเริ่มไหลพี่น้องมันฟินอ่ะมันบอกไม่ถูกนี่คือน้ำมันน้ำนัวมันกินเข้าไปเส้นเบาหวานตื่นโอ้ยพี่น้องเด้อกินหมกหัวปีแซ่บๆน้ำกันพี่น้องไก่บ้านเฮ็ดเมนูนี้ก็พ่อได้เซากินหอดบ้านได้อยู่เด้พ่อได้หายกินหอดบ้านอยู่เด้ใส่ผักชีลาวหลายๆหอมๆกินผู้เดียวเขาเยอะก็ตามแม่มันหืมตอนนี้9:00 น. ถึง 17:00 น.
นึ่งข้าวเหนียวไว้แล้วเอ้ยข้าวเหนียวเก่าเอาไปกินเองเนี่ยสิบโมงกว่ากว่าก็จะใส่สวยข้าวตอนนี้ขอเติมพลังก่อนเด้ออีกเขาก็หมกหัวปีพี่น้องเอ้ยหมกหัวปีแหล่ๆใช่ไหมอิตูใส่ผักซีราวร้อนๆมันควันออกไปออกพี่น้องซึ่งฮ้อนๆนี่เลยเด้ฟินฮ้อนๆก็ฝนนักๆนี่ฟินนะคะฟินฟินอืมรสหนาวหมกพ่อจะเบื่อพี่น้องสามมุกตอนนี้เหลือประมาณหนึ่งอันนี้เป็นหัวปีหัวปีภาษาใต้ก็เรียกหัวปีเนาะถ้าทางนี้เขาอาจจะแกงใส่กะทิอะไรอย่างเงี้ยเนาะถ้าอีสานมุกใส่ปลาแดกให้พี่น้องใส่โครงไก่ไก่ไก่หมกหัวปีไก่ไก่เนี่ยมันเข้ากันปิ้นมากเป็นที่อันที่เข้ากันสุดๆพี่น้องท่านฮอนตายรวดปะนี่เลยถึงแล้วจับแล้วแหมเหมือนกินหมกไรพี่น้องแซ่บผักแซ่บเนี่ยแท้พี่น้องปลาเห็ดแซ่บแซ่บครบรสครบรสมากขิงค่ะตะไคร้ขิงไม่ใส่นะคะพูดเล่นตำมะพริกแห้งใส่ตะไคร้ใส่หอมแดงหอมบัวหอมขาวนี่แหละผักอิตูหลายๆผักชีหลายๆพี่น้องขออนุญาตหยิบมือเด้อไปกินผู้เดียวไม่มีผู้ใดญาติฝนตกอาจจะมีเสียงฝนแทรกนะคะภูเก็ตฝนตกหนักมากมาพี่น้องแซ่บเขาเนื้อกองหนึ่งน่าจะไม่พอโดยมีความสุขหลายปริญทวนเลยพี่น้องเลยผู้ใดอยู่หัวจนคลิปสุดท้ายคำสุดท้ายเนี่ยก็คือฮักกันอีรีเด้พี่น้องฮักกันจริงๆโอเคบอขอบคุณหลายๆด้วยค่ะคำสุดท้ายแล้วของคลิปเพราะข้าวเหนียวว่าท่านสุกเดี๋ยวข้าวเหนียวสุกคอยสิมาตัวของข่อยเองขอบคุณหลายๆขอบคุณที่รับชมค่ะมาจ้าคำสุดท้ายมุมกึบขอบคุณค่ะ